ก็ไปภูเก็ตค่ะไปพักผ่อนเล่นหวานแล้วก็แซ่บนี่ตามที่ทุกคนบอกกันนะที่แซ่บนี่คือหมายถึงว่าพี่หมากนะคะนางโชว์นี่หาข้างหลังได้อย่างเดียวก็คือรูปที่ถ่ายอ่ะมันดูแบบว่าเปรี้ยวเกินไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอนุญาตให้ลงแค่ก็มีให้ดูว่าสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอันมันก็แบบมันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ให้ดูแบบนิดๆหน่อยๆจริงๆก็ไม่ได้แบบห่วงอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าก็ดีแล้วก็ต้องดูด้วยว่าตอนนั้นแบบฟิตแอนด์เฟิร์มหรือเปล่าแต่ว่าก็ถ้าถ่ายแบบชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีค่ะไม่เพราะว่าไปก่อนวันเกิดค่ะจริงๆคือว่างตรงกันพอดีจริงก็ยกกองหมาก็ยกกองเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยอ้าไปที่ไหนใกล้ๆในอันนี้ฝุ่นไปเที่ยวที่แบบว่าเราได้หายใจโล่งๆบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้วางแผนเลยค่ะเราขอไปหาที่ที่นู่นเลยใช่ทางโรงงานจัดให้น่ารักมากค่ะใช่จริงๆคือเขาบอกว่าแบบตอนแรกคิมถ่ายรูปเขาก็บอกว่าถ่ายวิดีโอสิอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เย้ยไม่ถ่ายไม่ยังถ่ายไม่หวังคืนโมเมนต์นั้นน่ะมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้แบบออกมาเหมือนที่ภาพมันออกมาค่ะพอเห็นภาพแล้วมันก็แบบเหมือนว่าอะไรเงี้ยอันนั้นอยากจะทำเฉยๆค่ะก็อยากจะแบบมีกิมมิคก็ดีค่ะตอนที่อ่านก็พิมค่ะก็เป็นครั้งแรกที่แบบเขียนซึ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่านี่ยังน้อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะลงรูปแล้วเพราะว่ามันแบบมันค่ำแล้วอะค่ะไม่ซึ้งค่ะไม่ร้องไห้ไม่ได้ขออะไรค่ะจริงๆปีนี้มันเร็วมากเลยอะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากจนเราไม่ได้ตั้งหลักว่าจะทำอะไรจะปาร์ตี้อยากได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้วางแผนอะไรเลยค่ะนอกจากไปทำบุญก็มีไปบริจาคเลือดมีไปถวายสังฆทานไปไหว้พระต่างๆแล้วก็จ่ายที่บ้านไปทานข้าวอ๋อใช่ก็มีที่บ้านเซอร์ไพรส์กันค่ะตอนที่เข้ามาในบ้านก็น่ารักมากค่ะเพราะว่าตอนแรกทุกคนบอกว่าไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยหวังไหมก็ไม่รู้ไม่ได้หวังอะค่ะไม่ค่อยคาดหวังแล้วอะขอบคุณค่ะ